กินยาทั้งหมดนี่แหละพระท่านก็โอ้ยตกนรกแน่นอนแล้วจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีเนี่ยพระก็บอกโยมวิธีแก้ปัญหานี่มันไม่ใช่วิธีนี้วิธีที่ดีสุดเอาอย่างนี้นะโยมฟังอาตมาจะสวดแล้วโยมฟังไปเรื่อยๆท่านก็สวดมนต์นั่นน่ะสวดไปสวดไปประจบนี้ก็ขึ้นเรื่องใหม่ท่านก็สวดเรื่องบทใหม่ก็สวดแล้วท่านคอยสังเกตดูก็สวดวนไปวนมาท่านก็บอกผมนะจำไม่ได้ว่าสวดอะไรบ้างแล้วคอยสังเกตอากัปกิริยามันเริ่มสงบลงท่านก็พูดบอกว่าโยมวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยนะโยมต้องไปฝึกกรรมฐานไปพัฒนาจิตในที่ยุวพุทธไม่ใช่ไปพัฒนาจิตแล้วอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน่าเป็นวิธีที่ถูกที่สุดผู้หญิงคนนั้นดีใจสมบักเลยที่วัดอินมันเป็นรุ่นสุดท้ายของปีท่านก็บอกว่าไม่ได้หมดแล้วที่นี่วันนี้วันสุดท้ายละโยมต้องไปที่ยุวพุทธไปสมัครที่นั่นพระองค์นี้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานพอผู้หญิงคนนั้นไปสมัครท่านก็ไปสอนแล้วก็เจอกันอีกค่ะพอไปเจอร้องไห้กลับมาอีกวันที่6หลังจากฝึกวันที่6ร้องไห้กลับมาท่านก็จำหน้าได้โยมวันนั้นเราเจอกันที่วัดอินนะโยมก็ร้องไห้นะมาวันนี้ที่ยุวพุทธโยมก็ร้องไห้อีกเนี่ยมันมีอะไรเหรอมันต่างกันเจ้าค่ะวันนั้นที่วัดอินเนี่ยร้องไห้เพราะเสียใจแต่วันนี้ที่ยุวพุทธร้องไห้เพราะดีใจพระท่านก็บอกโยมนี่ก็แปลกนะผู้หญิงนี่ดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ในที่สุดไหนโยมลองเล่าให้ฟังสิดีใจเพราะอะไรเมื่อคืนสิคะตอนเย็นที่อุทิศบุญกุศลที่เขาเรียก เวลาเราฝึกกันเยอะๆใช่ไหมพอวันท้ายๆเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรของใครให้มาจดชื่อไว้แล้วก็ทุกคนจะร่วมกันอุทิศบุญกุศลใช้หนี้แทนให้หลังจากที่อุทิศบุญกุศลให้แล้วอีกคืนนั้นผู้หญิงคนนี้แต่งตัวสวยแล้วมาเข้าฝันนี่เธอให้บุญที่ช่วยกันอุทิศให้อีกชั้นได้รับแล้วนะตอนนี้ฉันไปเกิดเป็นนางฟ้านะนี่เวรนี่กรรมที่จองกันผัดกันลงนรกชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยยกเลิกกันเนี่ยแกดีใจเพราะอย่างนี้แกมาเล่าให้พระองค์นี้ฟังเห็นไหมนี่อานิสงส์จากการพัฒนาจิตเห็นไหมทำให้ชีวิตปลอดภัยจากถ้ากินยา100เม็ดน่ะนรก500ชาตินี่ปลอดภัยของชีวิตนะครับไม่ใช่ชีวิตนี้แล้วอีกไม่รู้กี่ชีวิตที่ตัวเองจะต้องดำเนินต่อไปมันปลอดภัยหมดเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้ก็กลับมาใหม่กลับมาเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยอาชีพพยาบาลใช่ไหมอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากๆเลยนะตอนนี้สัมมาอาชีวะก็คืออาชีพชอบอาชีพชอบก็คืออาชีพที่ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม3เรื่องอาชีพอะไรก็ตามไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดศีลนะไม่ผิดธรรมนะ3เรื่องพยาบาลนี่ผิดศีลมั้ยฮะทำแท้งนี่ผิดศีลมั้ยผิดเอาหมอดีกว่าหมอรักษาโรคเนี่ยผิดศีลไหมก็ไม่ผิดนะผิดกฎหมายไหมก็ไม่ผิดนะผิดธรรมไหมผิดธรรมไหมหมอเนี่ยผิดครับคือรู้ไหมว่าคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะมีคู่เวรผูกเวรกันไว้แล้วเมื่อใดก็ตามที่เหตุปัจจัยลงตัวไอ้คู่เวรเนี่ยจะมาทวงหนี้คนนี้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วบุคคลที่3คือหมอไปรักษาคนนี้ไอ้ตัวเนี้ยเบนหาหมอเลยด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่สงสัยไงหมอมะเร็งก็ตายเพราะมะเร็งหมอกระดูกก็ต้องผ่ากระดูกหมอตาก็ตาบอดไม่สงสัยเลยผมในฐานะที่อยู่ในตำแหน่งเนี้ยเคยมีคนมาปรึกษาเป็นนู่นเป็นนี่จะทำยังไงหายผมรับเละเลยครับพอไปบอกเขาเนี่ยมันเล่นงานผมทันทีเลยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่เอาละพอใครถามเรื่องนี้ผมบอกนู่นหมอมีถามหมอก็รู้ดีหมามีเห็บมีหมัดจะทำยังไงถามผม ผมบอกคุณต้องไปหาหมอหมาถามว่าเห็บหมัดที่มันอยู่บนตัวหมาเนี่ยทำยังไงมันถึงจะหมดถ้าหมอหมาแนะนำแล้วคุณก็
ทำตามที่หมอหมาและเห็บหมัดมันก็จะหมดผมก็บุ้ยไว้ให้หมอสัตวแพทย์เองถ้าผมขืนไปรับอีกก็เดี๋ยวก็ยุ่งอีกนี่คือผิดธรรมเข้าใจไหมผิดธรรมแล้วเรื่องฮิตที่สุดคือปลวกขึ้นบ้านจะทำยังไงโอ้โหฮิตที่สุดเลยถามผมมาผมก็ถามว่าคุณจะเอาบ้านหรือคุณจะเอานรกถ้าจะเอานรกคุณก็เอายาฆ่าปลวกใส่แต่โทษถ้าจะคุณจะเอายานรกนะเอายาฆ่าปลวกใส่ฆ่าปลวกใช่ไหมต้องตกนรกแต่ถ้าให้บ้านมาเป็นเสื่อมหลังเนี่ยคุณก็ขึ้นสวรรค์ก็เลือกเอากันแล้วกันแล้วผมก็บอกไงมั้ยมีนะครับสามีภรรยาเกี่ยงกันปลวกขึ้นบ้านเธอสั่งสิบริษัทกำจัดปลวกสั่งมาสิไม่สั่งเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาเลยปลวกขึ้นเต็มบ้านเลยเพราะเขารู้มันเป็นบาปเป็นอาชีพที่ไม่ถูกเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะนะตอนนี้สัมมาวายามะความเพียรชอบในมรรคมีองค์8เนี่ยเพียรชอบเพียรยังไงผมถามท่านถามท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยท่านทำอย่างผมไหมผมเพียรพยายามไม่ให้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยที่ไม่เคยทำเนี่ยมันหรือทำมาแล้วเนี่ยมันไม่เข้ามาฝังในใจของผมเพียรพยายามไม่ให้สิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าหัวใจของผมคิดพูดทำต้องดีถ้าคิดพูดทำไม่ดีมันฝังในใจแน่นอนผมเพียรพยายามไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ใจเพียรพยายามเอาของไม่ดีในใจออกให้หมดเพียรพยายามทำสิ่งดีๆที่ไม่เคยทำให้มันฝังอยู่ในใจคิดพูดทำแล้วมันฝังเพียรรักษาความดีที่มันมีอยู่ในใจให้คงอยู่30กว่าปีผมรักษามาจึงมีวันนี้ไงครับท่านเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาวายามะถ้าผมออกจากวัดเมื่อ2518แล้วผมยังอยู่ในวงเล่าวันนี้จะมีไหมครับไม่มีแล้วครับแล้วที่ผมไปบอกก็ทั่วประเทศเนี่ยจะมีไหมไม่มีแล้วครับเขาศรัทธาอะไรก็เขาศรัทธาความดีที่เรารักษาไว้ในใจของเราในไงแล้ววันนี้ผมก็มาให้ท่านกับเรื่องดีๆทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยนะในเมื่อชีวิตมันดีเนี่ยมันมีแต่ดีหมดเนี่ยถ้ามันทิ้งล่างนี้มันจะไปที่ดีหรือที่ชั่วแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบตามที่พระท่านว่าถ้ามันชอบวงเล่ามันก็ไปอบายภูมิถ้าชอบมีทำความดีทำบุญให้ทานมันก็ไปสุคติภูมิเห็นไหมพระท่านพูดถูกโยมไปที่ชอบที่ชอบนะโอ้เรามาพิจารณาเออพูดถูกโยมคนนี้ในศพนอนในโรงนะแกชอบกินเหล้าโอ้ก็ลงอบายภูมิใช่ไหมโอ้พระพูดถูกเลยนี่เนี่ยถ้าเราทำดีตัวเนี้ยความดีตัวเนี้ยมันคุ้มรักษามันดียังไงท่านเชื่อไหมขนาดโจรมันปล้นกันในความดีรักษาเรามันไม่ปล้นเรามันปล้นคนอื่นขนาดวิบัติถึงชีวิตเนี่ยนะกำลังไอ้คอปเตอร์มันจะตกมันไม่มีน้ำมันเมฆมันจอดปล่องให้